เฮียนยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายการ Survivor รายการใหม่นะครับเป็นของ HYBE นั่นเอง X การร่วมกันกับ GIFFEN นั่นเองนะครับเป็นรายการ Survivor ของทาง US แต่ก็อยู่ในเครือของ HYBE ด้วยนะครับชื่อรายการว่า Dream Academy นั่นเองล่าสุดในตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยทั้ง Art Film ออกมาแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับคนที่จะเข้าไปอยู่ใน Dream Academy นี้มาแล้วบอกเลยนะครับว่ารายการครั้งนี้ของ HYBE นั้นมีเด็กไทยของเราเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าโอ้รายการ Survivor ของ HYBE เนี่ยเขาเยอะซะเหลือเกิน IU Next เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ในตอนนี้นะครับแต่ว่ามีรายการใหม่ออกมาอีกแล้วแถมยังมีเด็กไทยเนี่ยเข้าร่วมรายการอีกด้วยซึ่งรายการนี้เนี่ยจะยิงยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนกันเลยทีเดียวนะครับและก็มีเด็กเก่งๆเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างมากมายคอนเซปต์รายการเนี่ยคือเป๊ะปังมากเรียกได้ว่าเล่นใหญ่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับรายการ Dream Academy ในตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่ามีใครชื่ออะไรกันบ้างเริ่มกันที่อเดล่านะครับเป็นเด็กจากสโลวาเกียแล้วก็บรุกลินนะครับเป็นเด็กจาก USA คนที่3ก็คือเซเลสเต้นะครับมาจากอาร์เจนตินาแล้วก็คนที่4คือจันยาล่านั่นเองนะครับมาจาก USA เช่นเดียวกันรายการนี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาสาวอินเตอร์นะครับเข้ามาแข่งขันนั่นเองคนต่อไปนะครับคือเอมิลี่จาก USA นะครับแล้วก็เอสเลล่าจากออสเตรเลียนะครับสาวญี่ปุ่นก็เข้าร่วมด้วยนะครับทุกคนแต่เป็นญี่ปุ่นที่แบบไวบ์อินเตอร์มากๆเลยฮินารินะครับจากเจแปนตามมาด้วยเอริยานะครับจากเบลารุสคาลีนะครับ USA แล้วก็ลาร่าจากUSA เช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้คือเป็นตัวตึงด้านความวิชวลเลยนะครับคนปักเมนกันเพียบที่จะเชียร์นั่นก็คือเล็กซี่จากสวีเดนตามมาด้วยมานอนจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งสาวผู้เข้าแข่งขันก็คือเมแกนจาก USA นะครับแล้วก็สาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนก็คือเมอินั่นเองนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนายองจากเซาท์เกาหลีก็เข้าร่วมด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีเกาหลีมาแล้ว1นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอีก2ที่เหลือเนี่ยเป็นอินเตอร์หมดเลยแต่ว่ายังมีอีก1คนนะครับที่เป็นเด็กไทยนั่นก็คือมาควิสนั่นเองนะครับจากไทยแลนด์สาวไทยที่ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแสดงความเป็นคนไทยในรายการนี้เป็นไทยแลนด์เพียงแค่1เดียวเท่านั้นด้วยนะครับที่เข้าแข่งขันแม่ไทยเนี่ยคงจะปักเมนน้องมาควิสกันอย่างมากมายแน่ๆแล้วครับทั้งเสน่ห์ทั้งความสามารถเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าแข่งขันในรายการนี้คือพร้อมสุดๆยังไงก็อย่าลืมเชียร์เด็กไทยในรายการ Dream Academy กันด้วยนะครับมากันต่อนะครับยังไม่หมดเพราะว่าคนเข้าแข่งขันในรายการเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งสาวก็คือเซเมร่านะครับจากบราซิลตามมาด้วยโซเฟียนะครับจากฟิลิปปินส์และก็มียุนแชจากเกาหลีใต้อีกหนึ่งมาแล้วนะครับอีกหนึ่งคนก็มาจากเจแปนเช่นเดียวกันชื่อยูอาร์นะครับมาจากญี่ปุ่นนั่นเองนี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Dream Academy นะครับเยอะมากๆเลยหลายคนมากๆแล้วก็ฝั่งอินเตอร์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่จะออกอากาศนะครับแล้วก็ถ่ายทำกันที่ US นั่นเองแต่ในรายการนี้เนี่ยมีเด็กไทยแน่นอนแล้วนะครับก็คือมาคริสนั่นเองใครเนี่ยที่เห็นผู้เข้าแข่งขันแล้วปักเมนคนไหนได้บ้างหรือว่าตั้งใจจะเชียร์เด็กไทยเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Dream Academy ของ HYBE นะครับที่ร่วมกันกับ GIFFEN เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้อัปเดตกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราอ่านชื่อผู้เข้าแข่งขันคนไหนผิดไปเนี่ยต้องขออภัยกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง